สวัสดีครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ที่เคารพรักครับผมกนกศรีวิชัยนันท์ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ครับได้รับการมอบหมายจากท่านเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้มาแถลงข่าวในนามของศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรคโควิด -19 ของจังหวัดเชียงใหม่ครับสำหรับวันนี้นะครับก็ยังเป็นตัวเลขที่น่าจะยินดีนะครับเนื่องจากว่าเราพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพียง1รายนะครับลดลงจากเมื่อวานนะครับซึ่งในสถานการณ์ด้านสาธารณสุขนะครับขอเรียนเชิญท่านดร.สมยศคำชัยท่านหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ให้นำเรียนให้กับพี่น้องได้รับทราบครับขอเรียนเชิญครับครับขอบคุณครับสำหรับสถานการณ์โรคโควิด-19 นะครับประจำวันที่27มิถุนายน2564นะครับวันนี้จังหวัดเชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มนะครับเพียง1รายนะครับแต่อย่างไรก็ตามสถานการณ์ของจังหวัดเราในขณะนี้นะครับจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็เฝ้าระวังอย่างเข้มข้นนะครับเพราะว่าจากข้อมูลนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเราพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม7รายนะครับเมื่อวันเสาร์ก็พบเพิ่มขึ้นมาอีกเป็น10รายในวันนี้นะครับถึงแม้ว่าจะลดลงไป1รายนะครับแต่วันพรุ่งนี้อาจจะเพิ่มขึ้นอีกก็ได้นะครับต้องติดตามกันต่อนะครับก็จากการที่ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มนะครับทำให้ผู้ติดเชื้อสะสมของเราอยู่ที่ 4,155 รายนะครับรักษาหายแล้ว 4,091 รายยังคงรักษาอยู่ในโรงพยาบาล38รายนะครับซึ่งก็แยกเป็นโรงพยาบาลรัฐ32รายโรงพยาบาลเอกชน6รายนะครับถ้าแยกตามกลุ่มสีอาการก็พบว่าเป็นกลุ่มสีเขียว21รายสีเหลืองเพิ่มขึ้นนะครับ15รายแล้วก็สีส้ม1รายสีแดง1รายนะครับไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มนะครับผู้เสียชีวิตสะสมยังอยู่ที่26รายเท่าเดิมในส่วนของการตรวจหาเชื้อในกลุ่มผู้สัมผัสและก็กลุ่มเสี่ยงนะครับเราตรวจไม่น้อยไปกว่าวันก่อนๆเลยนะครับก็ตรวจไปทั้งหมด506รายนะครับพบผู้มีผลบวก1รายคิดเป็นร้อยละ 0.20 นะครับส่วนประวัติความเสี่ยงการสัมผัสนะครับในส่วนของเส้นสีน้ำเงินนะครับที่เส้นกราฟสีน้ำเงินนะครับก็คือการสัมผัสจากต่างจังหวัดแล้วก็เดินทางเข้ามาในจังหวัดซึ่งตรวจพบทั้งผู้ที่มีอาการและก็ไม่มีอาการนะครับในระยะหลังสัปดาห์ที่ผ่านมาท่านจากกราฟก็จะเห็นว่าพบแทบทุกวันเลยนะครับที่เดินทางเข้ามานะครับหลังจากนั้นก็จะสลับกับการติดเชื้อด้วยการสัมผัสในครอบครัวในที่ทำงานและก็ในชุมชนนะครับโดยเฉพาะการสัมผัสในครอบครัวเนี่ยระยะหลังนี้พบมากที่สุดเพราะฉะนั้นท่านที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงมานะครับท่านจะต้องเคร่งครัดในเรื่องของการกักตัวอย่างเคร่งครัดหมายถึงว่าจะต้องแยกนะครับทั้งห้องนอนห้องน้ำนะครับการรับประทานอาหารสวมหน้ากากอนามัยขณะอยู่ในบ้านนะครับแล้วก็งดกิจกรรมที่สังสรรค์กันในครอบครัวโดยเด็ดขาดนะครับจำนวนทั้งหมด14วันคนในครอบครัวของท่านถึงจะปลอดภัยนะครับถ้าที่บ้านของท่านไม่เอื้ออำนวยให้ปฏิบัติตามนี้ในส่วนของผู้กักตัวจะต้องประสานมาที่จังหวัดนะครับเรากำลังพิจารณาที่จะเปิดสถานที่กักกันตัวนะครับโดยทั้งแบบที่เสียเงินและก็ไม่เสียเงินค่ากักตัวนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวติดตามจากท่านปลัดจังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยในส่วนของการคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงนะครับในแคมป์แรงงานต่างด้าวในสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าเราก็จะมีการคัดกรองในแรงงานต่างด้าวนะครับขณะนี้ก็เริ่มไปแล้วจำนวน2อำเภอด้วยกันนะครับทั้งหมด18รายก็ไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มนะครับส่วนคลัสเตอร์นะครับวันนี้มีคลัสเตอร์ที่ปลอดภัยแล้วเพิ่มขึ้นมาอีก1คลัสเตอร์ก็คือบริษัทขนส่งในอำเภอสารภีนะครับไม่พบผู้ติดเชื้อมาเป็นเวลา28วันแล้วนะครับแล้วก็ยังคงเหลือคลัสเตอร์ที่เราจะต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องเพียง2คลัสเตอร์นะครับแล้วก็คลัสเตอร์ที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอีก2คลัสเตอร์นะครับสำหรับการเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับตามประกาศสบค.พรุ่งนี้ก็จะเพิ่มเป็น10จังหวัดแล้วนะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้นะครับก็จังเป็น4จังหวัดอยู่ในทีมในจำนวนนี้นะครับมีผู้ที่เดินทางเข้ามานะครับตั้งแต่พฤษภาคม2564นะครับเป็นต้นมาจนถึงวันนี้นะครับทั้งหมดที่สแกน CM ชนะกรอกข้อมูลแล้วก็ทีมโควิดชุมชนติดตามได้นะครับแล้วก็กักตัวอยู่ที่บ้านเนี่ย 19,077 รายคนนะครับแล้วก็ติดตามตัวได้
17,270 คนคิดเป็นร้อยละ 90.53 ก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับที่เราติดตามตัวได้แต่ในจำนวนนี้ก็ยังมีผู้ที่ไม่สแกน CM ชนะนะครับแต่ว่าทีมโควิดของหมู่บ้านของเราก็ติดตามตัวพบถึง15รายด้วยกันก็ขอย้ำเตือนนะครับทุกท่านที่เดินทางเข้ามานะครับรวมทั้งผู้ที่ให้ที่พักอาศัยด้วยนะครับต้องปฏิบัติตัวอย่างเคร่งครัดตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับถ้าท่านไม่ปฏิบัติก็จะถือว่าเป็นความผิดนะครับตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ2558นะครับซึ่งในส่วนของการปฏิบัติตัวต่างๆนะครับวันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีการประชุมกันแล้วก็ยกระดับในเรื่องของมาตรการการปฏิบัติตัวในช่วงต่อไปนี้นะครับซึ่งเป็นระยะหัวเลี้ยวหัวต่อที่เราจะต้องเฝ้าระวังผู้ที่เดินทางเข้ามาจากต่างจังหวัดนะครับในรายละเอียดนะครับของผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้นะครับเป็นผู้ติดเชื้อชายไทยนะครับอายุ36ปีรหัส CM 4238นะครับอาชีพเป็นครูสอนดนตรีนะครับแล้วก็อาจารย์พิเศษภูมิลำเนาอยู่ในอำเภอสันทรายนะครับโดยมีกิจกรรมในวันที่15มิถุนายนนะครับเล่นรถบังคับวิทยุที่ลานชั้น2ตลาดสิริวัฒนาวันที่17มิถุนายนนะครับได้ไปสอนดนตรีที่คณะดุริยศิลป์นะครับมหาวิทยาลัยพายัพนะครับวันที่18ได้เล่นเซิร์ฟสเก็ตนะครับที่ลานพรมเมนาดาวันที่19นะครับไปสอนดนตรีที่โรงเรียนดนตรีจิตรดาไปเล่นรถบังคับแล้วก็เริ่มมีอาการไข้นะครับในตอนกลางคืนในวันที่20ถึง22ก็ได้กักตัวอยู่ที่บ้านนะครับ23อาการไม่ดีขึ้นก็ไปตรวจที่คลินิกแถวหนองหอยนะครับวันที่24ถึง25ก็กักตัวอยู่ที่บ้านอาการไม่ดีขึ้นวันที่26ก็จึงเข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนผลก็ตรวจพบเชื้อนะครับขณะนี้รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนดังกล่าวนะครับโดยในเคสนี้นะครับมีผู้สัมผัสทั้งหมดนะครับในขณะนี้นะครับซึ่งทีมสอบสวนกำลังสอบสวนอยู่นะครับทั้งหมดที่พบเป็นผู้สัมผัสทั้งหมด22รายนะครับก็แยกเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง13รายเป็นผู้สัมผัสร่วมบ้าน1รายนะครับก็ตอนนี้ผลออกมาแล้วว่าเป็นบวกนะครับก็จะเป็นยอดที่จะรายงานในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนผู้สัมผัสในชุมชน12รายก็เป็นนักเรียนนะครับที่ไปเรียนดนตรีในโรงเรียนสอนดนตรีนะครับทั้งหมด7รายด้วยกันกำลังอยู่ระหว่างติดตามตัวนะครับให้เข้ามาตรวจนะครับแล้วก็เพื่อนที่ร่วมกิจกรรมรถบังคับนะครับ5รายก็เข้ามาตรวจแล้วนะครับผลจะออกในวันพรุ่งนี้ส่วนนักศึกษาในคณะดุริยศิลป์ที่เรียนด้วยนะครับอยู่ระหว่างการสอบสวนว่ามีจำนวนกี่รายนะครับแล้วก็ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำอีก9รายก็คือครูในโรงเรียนสอนดนตรีทั้ง9รายนะครับทางทีมงานก็แจ้งให้มาตรวจแล้วนะครับทั้งหมดถ้าผลเป็นลบนะครับทุกท่านก็ต้องกักตัวอย่างเคร่งครัด14วันอยู่นะครับส่วนผู้ที่เล่นเซิร์ฟสเก็ตนะครับถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำเนื่องจากว่าผู้ติดเชื้อยืนยันว่าได้เล่นเซิร์ฟสเก็ตคนเดียวแล้วก็ไม่สัมผัสกับใครนะครับเพราะนั้นขอให้ท่านที่ไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตที่พอมเมนาดานะครับในช่วงเวลาดังกล่าวก็ไม่ต้องกักตัวนะครับให้สังเกตอาการอยู่ที่บ้านนะครับถ้ามีอาการถึงเข้ามาตรวจนะครับส่วนอีกเรื่องนึงนะครับจะขออธิบายคลัสเตอร์ใหม่นะครับซึ่งเป็นคลัสเตอร์งานแต่งที่จังหวัดสตูลแล้วก็เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งรายงานไปเมื่อวานนี้แล้วนะครับโดยในวงสีชมพูนะครับก็จะเป็นผู้ที่เดินทางไปร่วมงานแต่งที่จังหวัดสตูลนะครับไปทั้งหมด7คนนะครับรวมทั้งเจ้าบ่าวอีก1คนนะครับแต่ว่ากลับมาเชียงใหม่6ท่านเจ้าบ่าวยังคงอยู่ที่จังหวัดสตูลนะครับโดยวันที่ที่เดินทางกลับก็คือวันที่19มิถุนายนนะครับมี2ท่านนะครับที่กักตัวอยู่ที่บ้านที่จังหวัดเชียงใหม่แถวหนองปากข้างนะครับแล้วก็อีก4ท่านเดินทางกลับไปที่ภูมิลำเนาที่ดอยอ่างขางนะครับจังหวัดขออภัยนะครับอำเภอฝางนะครับแล้วก็ผู้ที่กักตัว2ท่านในอำเภอเมืองนะครับก็มีการแพร่กระจายเชื้อนะครับไปสู่คนในครอบครัวซึ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับอีก4ท่านอยู่ในวงสีฟ้านะครับแล้วก็อีก4คนที่อยู่ในวงสีชมพูที่เดินทางกลับไปอำเภอฝางนะครับก็เข้ารับการตรวจเช่นกันก็ผลปรากฏว่าทั้ง4คนนะครับก็
็มีผลเป็นบวกนะครับรวมคลัสเตอร์นี้ที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด10รายด้วยกันนะครับแต่ว่าผู้ในส่วนของผู้สัมผัสนะครับก็พบว่ามีจำนวนมากทีเดียวนะครับคือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง72รายทั้งหมดกำลังทยอยเข้ารับการตรวจคัดกรองนะครับก็ขอย้ำอีกครั้งนะครับผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงจากสายการบินนะครับที่ผู้ติดเชื้อเดินทางกลับมาก็คือผู้ที่นั่งใน2แถวหน้าและ2แถวหลังนะครับของผู้ติดเชื้อจากสายการบินไทยเวียดเจ็ตแอร์นะครับเที่ยวบินที่ VZ104 จากสุวรรณภูมิถึงเชียงใหม่นะครับเมื่อเที่ยวบินวันที่19มิถุนายนเวลาเที่ยงครึ่งจนถึงเชียงใหม่บ่ายโมง40นาทีนะครับทั้งหมด24รายนะครับทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้โทรศัพท์ประสานทุกท่านให้เข้ามารับการตรวจแล้วนะครับขอให้เข้ามาตรวจตามเวลาที่นัดหมายนะครับแล้วก็กักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา14วันนะครับถ้าผลเป็นลบนะครับส่วนแถวที่นั่งอื่นๆนะครับก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ว่าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำนะครับยังไม่ต้องวิตกกังวลนะครับให้เฝ้าสังเกตอาการก่อนถ้ามีอาการถึงเข้ามารับการตรวจนะครับสำหรับสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนโรคโควิด-19 นะครับโดยเป้าหมายของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะต้องฉีดวัคซีนเพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่นะครับก็คือจำนวน 1.2 ล้านคนในขณะนี้มีผู้ประสงค์จองคิวฉีดเข้ามาแล้ว 834,906 รายนะครับคิดเป็น 69% ของจำนวน 1.2 ล้านคนนะครับและก็ขณะนี้ฉีดไปแล้ว 125,584 คนก็ขอแจ้งให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับที่จองคิวไว้นะครับในเดือนมิถุนายนในเดือนมิถุนายนนะครับจะเป็นการฉีดเฉพาะผู้ที่จองคิวผ่านระบบหมอพร้อมก่อนนะครับแต่ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปนะครับเราก็จะเริ่มทยอยฉีดนะครับในผู้ที่จองคิวผ่านระบบกำแพงเวียงแล้วก็จองคิวเข้ามาเป็นหน่วยงานนะครับเพราะนั้นขอฝากประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านนะครับใจเย็นๆก่อนนะครับในขณะที่เราได้รับวัคซีนเข้ามาจำนวนหนึ่งนะครับเราก็จะเริ่มทยอยแบ่งนะครับให้กับคิวหมอพร้อมที่ยังคงเหลืออยู่นะครับคิวกำแพงเวียงแล้วก็คิวจองเป็นหน่วยงานนะครับเพราะนั้นใจเย็นๆนิดหนึ่งนะครับทางคณะกรรมการบริหารจัดการวัคซีนก็กำลังเตรียมการที่จะนัดหมายท่านเข้ามาฉีดตามคิวที่ท่านจองไว้นะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับก็ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัดนะครับโดยเฉพาะมาตรการการป้องกันโรคส่วนบุคคลนะครับท่านต้องปฏิบัติอย่างจริงจังนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการระบาดในระลอกใหม่ขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนการทางการของเรานะครับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เราก็ได้มีแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นมติของการประชุมในวันนี้นะครับว่าจะมีแนวทางเพิ่มขึ้นอย่างไรเพื่อจะเรียนให้ทุกท่านได้ยึดแล้วก็ปฏิบัติตามนะครับในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้นะครับเพราะนั้นในลำดับต่อไปก็ขอเชิญรับฟังจากท่านปลัดจังหวัดได้เลยนะครับว่าเรามีมาตรการอะไรบ้างที่จะเพิ่มมากขึ้นในช่วงที่จะ